ลบรูปไทยฉีดวัคซีนใกล้แต่หลัก50ล้านคนชาวเน็ตถามลบทำไมหลังจากเผยแพร่อีกหนึ่งคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วทางเพจชื่อดังรายหนึ่งก็ได้โดนทัวร์ลงอย่างรวดเร็วว่าด้วยเรื่องของข้อมูลโควิด-19 ในประเทศที่ดูแปลกๆจนระดับอาจารย์เจตยังงงเช่นกันเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อทางเพจไทยรู้สู้โควิดเป็นเพจที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ภาพรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยซึ่งหลายภาพชาวเน็ตส่วนใหญ่กลับมองว่าข้อมูลและคำอธิบายแปลกๆไปจนกระทั่งมาถึงภาพหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่50ล้านคนตามแผนข้อมูลดังกล่าวสร้างความสงสัยแก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมากจนสะดุดตารองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถึงกับต้องออกมาโพสต์ว่าไม่รู้ใครวางแผนอันนี้นะแต่ถ้าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มันต้องดูที่ฉีดถึงเข็ม2ครบโดสแล้วว่าฉีดไปสักเท่าไหร่ถ้าคิดแบบพื้นฐานว่าภูมิคุ้มกันหมู่ควรจะฉีดวัคซีนมากพอให้ได้ 60% ของประชากรทั้งประชากรจริงบวกประชากรแฝงก็ควรจะให้ได้เข็ม2 40-50 ล้านคนขึ้นไปซึ่งตอนนี้เราเพิ่งฉีดเข็ม2ไปได้ประมาณ6ล้านคนเท่านั้นที่ฉีดเข็ม1ไปก็แค่20ล้านคนเองนะปล.เป็นที่รู้กันดีว่าวัคซีนซิโนแวคเข็ม1ยังแทบไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันอะไรด้วยต้องฉีดให้ครบ2เข็มก่อนถึงพอจะมีภูมิบ้างเลยยิ่งไม่ควรเอามานับเฉพาะเข็ม1ใหญ่เลยซึ่งต่อมาโพสต์รูปภาพนี้ก็ได้ถูกลบออกไปจากหน้าเพจทำให้มีอีกหนึ่งคนดังออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคุณอ๋อมสกาวใจโดยเธอพบว่าโพสต์ดังกล่าวที่เธอเพิ่งแชร์และแคปภาพจากเพจรายงานสถานการณ์โควิด-19 ถูกลบไปแล้วเป็นเหตุให้เธอออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการสื่อสารที่ล้มเหลวของภาครัฐเอางี้นะบอกมาเลยว่าประชาชนควรรับทราบข่าวสารจากช่องทางไหนกันแน่ระบุมาเลยตอนนี้งง IG รูปก่อนหน้านี้ของอ๋อมคือข่าวสารที่ได้รับตอนเช้าพอเสร็จงานมาดูอีกทีเอ้าลบไปแล้วนั่นคือการสื่อสารที่ล้มเหลวหรือเปล่าคะปล.ไม่ขอลบโพสต์ที่แล้วค่ะเพื่อให้เห็นความล้มเหลวของการสื่อสารทางภาครัฐเช้าอย่างกลางวันอย่างเย็นอย่างเอาไงแน่ส่วนทางด้านของชาวเน็ตต่างออกมาคอมเมนต์ให้ทางเพจชี้แจงกรณีที่ลบโพสต์ออกไปคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าต่อจากนี้ทางเพจจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ